ครับวันนี้เราจะมาสอนถึงการฝึกซ้อมฟูลิเมนต์การนับข้างจังหวะโน้ตการตีกองต่างๆครับตามกระดานนะครับจะมีโน้ตตัวกลมครับมีค่าเท่ากับ4จังหวะครับการนับนะครับก็จะมี1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4นะครับต่อไปครับก็จะเป็นตัวขาวนะครับมีค่ากับ2จังหวะครับในลดลงมาจาก4จังหวะครับก็เหลือ2จังหวะครับการตีก็จะแบบเป็นอย่างนี้ครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ก็ต่อไปนะครับจะเป็นโน้ตตัวดำครับมีค่าเท่ากับ1จังหวะครับการตีนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ต่อไปนะครับก็จะเป็นคาเบ็ด1ชั้นครับก็จะมีแบ่งออกเป็น1ส่วน2ของจังหวะนะครับจาก4ครับการตีนะครับก็จะทับเป็น1 and 2 and 3 and 4 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 and
การตีนะครับก็จะนับเป็น1 e and up 2 e and up 3 e and up 4 e and up 1 e and up 2 e and up 3 e and up 4 e and up 1ทั้งหมดนี้ครับใช้ในการฝึกรูดิเมนต์ต่างๆครับการนับค่าตัวโน้ตให้เราคล่องขึ้นครับก็เป็นการฝึกฝนพัฒนาตัวเองไปครับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ